ลำดับที่6ความชั่วไม่ทำเลยดีกว่าพระพุทธภาษิตอากตังดุกตังเสยโยปัจฉาตปฏิดุกตังกตัญจะสุกตังเสยโยยังกตวานานุตปฏิแปลความว่ากรรมชั่วไม่ทำเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วย่อมตามแผดเผาในภายหลังส่วนกรรมใดทำแล้วไม่ตามเผาในภายหลังกรรมนั้นเป็นกรรมดีทำไว้นั่นแหละดีกว่าอธิบายความคนส่วนมากไม่ค่อยเชื่อว่ากรรมชั่วจะตามแผดเผาในภายหลังได้จึงมักปลงใจเชื่อว่าการทำกรรมชั่วถ้าคนไม่เห็นไม่มีใครจับผิดไม่มีใครฟ้องร้องกรรมนั้นก็ไม่มีผลชั่วแต่ประการใดเพราะเขาได้เห็นคนบางคนบางจำพวกทำกรรมชั่วแล้วยังดำรงอยู่ได้ในความสุขที่เป็นเช่นนี้ส่วนมากเขาได้เห็นอาการภายนอกแห่งบุคคลเหล่านั้นส่วนกรรมชั่วที่มันตามแผดเผาจิตใจเผาความรู้สึกของผู้กระทำให้เราร้อนกระวนกระวายทุกครั้งที่ระลึกถึงนั้นเขาไม่ได้เห็นผู้กระทำความชั่วเล่าแม้เสวยผลเป็นความร้อนใจอยู่ก็ไม่กล้าเผยความจริงกับใครเพราะความละอายความร้อนใจความกระวนกระวายใจหม่นหมองใจทุกครั้งที่ระลึกถึงกรรมชั่วที่ตนเคยทำนั้นเป็นผลโดยตรงของกรรมชั่วบางคนถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับผลอันเป็นความร้อนใจนี้จะติดตามอยู่เสมอปรากฏขึ้นในความรู้สึกไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดตรงกันข้ามคนที่ได้สร้างกรรมดีไว้ผลอันเป็นความสุขใจอันเป็นผลโดยตรงก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่ระลึกถึงความดีอันนั้นนี่แหละท่านว่าความดีเป็นของทิพย์ไม่รู้จักหมดพอนึกถึงก็มาให้ปิติปราโมททุกครั้งไปความรู้สึกชุ่มชื่นใจเพราะระลึกถึงกรรมดีนั้นทำให้ผู้นั้นมีสีหน้าผ่องใสมีความเบากายเบาใจเหมือนได้บริโภคอาหารทิพย์ที่เขาว่าสวรรค์ในอกก็อยู่ตรงนี้เองเมื่อได้ลิ้มรสสวรรค์ในอกอยู่อย่างนี้เสมอเมื่อสิ้นชีพก็ย่อมได้เสวยสุขในสวรรค์จริงๆอย่างแน่นอนส่วนกรรมชั่วบางอย่างแม้จะให้ความสุขความรื่นรมย์ใจบ้างในขณะที่ทำแต่ระยะเวลานั้นสั้นมากเพียงชั่วโมง2ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นแต่ความเดือดร้อนที่มันอาจตามเผาในภายหลังนั้นตามไปตลอดชีวิตนึกขึ้นทีไรก็เศร้าหมองหม่นไหม้ไร้ความสงบในดวงใจเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่ากรรมชั่วไม่ทำซะเลยดีกว่าเพราะมันตามแผดเผาภายหลังได้ส่วนกรรมดีทำไว้นั่นแหละดีเพราะไม่ตามแผดเผาภายหลังเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภหญิงขี้หึงคนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องหญิงขี้หึงคนหนึ่งสามีของหญิงนั้นได้อภิรมย์กับหญิงรับใช้ในบ้านของเขาเองคนหนึ่งลงเล็บเอาคนใช้เป็นเมียหญิงนั้นรู้เข้าจึงจับหญิงรับใช้มัดมือมัดเท้าแล้วตัดหูตัดจมูกของเธอเสียขังไว้ในห้องหนึ่งเมื่อสามีกลับมานางต้องการปกปิดคำของตนจึงชวนสามีไปวัดฟังธรรมของพระพุทธเจ้าขณะนั้นพวกญาติของหญิงขี้หึงนั้นมาเยี่ยมเธอที่บ้านไม่พบเธอและสามีแต่ได้พบหญิงคนใช้ซึ่งถูกตัดหูและจมูกถูกขังไว้ในห้องเกิดเมตตาจึงแก้หญิงนั้นออกแล้วนำไปวัดเชตวันกราบทูลให้พระทศพลทรงทราบท่ามกลางบริษัท4พระศาสดาตรัสว่าทุจริตไม่ควรทำเพราะคิดว่าคนอื่นจะไม่รู้ส่วนสุจริตยังความปราโมทให้เกิดขึ้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอากตังดุกตังเสยโยเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาหญิงขี้หึงและสามีได้สำเร็จโสดาปัตติผลส่วนหญิงคนใช้ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไทยเธอกลับเป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติ